มาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกพื้นที่นะครับก็ยังคงมีการเฝ้าระวังแล้วก็รณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคอยู่นะครับทั้งการฉีดวัคซีนแล้วก็การทำมาสัต์เรียกด้วยนะครับเพื่อให้ทุกพื้นที่ ปอดจากโรคพิษสุนัขบ้าครับคือทุกจังหวัดไม่ประมาทนะคะคเดินหน้าทํางานกันอย่างต่อเนื่องอนะคะ,ะไปเริ่มบรรยากาศกันก่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อําเภอเขาค้อนะครับเขาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยนะครับจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสียงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนนะครับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็วิธีดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องตามวิธีนะครับ โดยมีการแสดงด้วยนะครับแต่งกายชุดอินเดียแดงฟาดแซ่นะครับปัดไล่โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถือว่าสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับในการจัดงานโดยภายในงานนะครับมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็นําทั้งสุนัขแล้วก็แมวนะครับมารับบริการฉีดวัคซีนแล้วก็ทําหมันเป็นจํานวนมากซึ่งจากการสํารวจนะครับประชากรสัตว์เลี้ยงในจังหวัดเพชรบูรณ์มีสุนัขอยู่เกือบ1 2 0 0 0 0ตัวเลยนะครับแล้วก็แมวอีกประมาณสักส ขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเกือบครบ100%แล้วด้วยนะครับมาต่อกันที่จังหวัดสงขลากันบ้านนะครับทางจังหวัดสงขลาเองตั้งเป้าเหมือนกันนะครับที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้ได้รอยละ80ของจํานวนสุนัขและแมวให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ครับโดยมีการเลือกที่อําเภอรัตภูมินะครับเป็นพื้นที่เป้าหมายสาคัญเนื่องจากพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างสูง พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของนะครับนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยที่จุดบริการในพื้นที่นะครับหรือว่าติดต่อสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่9อำเภอนะครับสงขามีผู้เสียชีวิต1คนก็คือที่อำเภอหัดใหญ่กับ